โอ้มองนอกเฟรมปะหมายถึงว่าเรามองในจออย่างเดียวมองในจออย่างเดียวใช่ใช่มันเป็นกฎหรือว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบเพราะว่าเราจะต้องใช้เรารู้สึกเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันวิเศษคือแบบแขนงอื่นๆไปอย่างเช่นสังคมอะไรนะครับมันมีการแบบพูดคุยกันมากกว่าเราเห็นความเป็นแบบมนุษย์ที่เราจับต้องได้มากกว่าประวัติศาสตร์นู่นนี่นั่นผมว่าผมก็มีสมาธิประมาณนึงนะแล้วก็แบบไม่ได้แบบปิดตัวทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันพอจะหาได้แล้วสร้างมันขึ้นมาเนี่ยก็ศิลปะเหมือนพอวันที่ไปมาที่โดนครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบโอ้ไม่ใช่หรอกตอนนู้นเองเรียนสายศิลป์มันคือรวมเด็กที่มอปลายอยู่สายศิลปศาสตร์คือที่จริงแล้วไม่ได้เลือกแต่ว่าผมไม่ตั้งใจเรียนก็เลยได้อยู่ห้องท้ายมาตั้งแต่มอต้นคือโรงเรียนผมมันจะมีแบบ4ห้องแล้วแบบ3ห้องแรกคือห้องที่เลือกนักเรียนที่มีเกรดเกิน 2.5 ก็จะได้เลือกตอนเริ่มม.5 ม.6 เราก็จะรู้สึกว่าได้แค่ท่องจำสูตรที่อาจารย์บอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าเราจะเอามันได้ครับยิ่งก็พ่อบอกให้เลือกวิทย์ครับก็ไม่ได้สอบตอนม.3เราเปิดกระดานแมนแล้วก็เล่นแบบเอฟเฟกต์อะไรก็ไม่รู้เข้าไปเยอะๆหลอนๆชัดๆแต่จริงๆอะถ้าเล่นเอฟเฟกต์อะไรอย่างนั้นแล้วมันจะถ้าปล่อยไว้เฉยๆใช่ไหมถ้าใส่เอฟเฟกต์มาเรื่อยๆถ้าเป็นซิงเกิลคอร์ดอย่างเงี้ยมันจะไอเนี้ยอันนี้เดียวอะมันจะมีปิกอัพแบบเป็นแค่ท่อนเดียวอย่างเงี้ยมันจะจี่มากรำคาญหูมากเราปล่อยอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยพอยิ่งโตมาเรื่อยๆมันรู้สึกว่าหมอนข้างมันเป็นอะไรที่แบบไม่รู้ว่ามันก็รักแหละแต่ว่าหมายถึงว่าอันนี้ไม่น่าสนใจมันแปลกมากเออไม่ดูดิมันรู้สึกว่าเราจะแทนไอ้เหี้ยเนี่ยเราจะแทนไอ้หมอนข้างอันเนี้ยเป็นใครก็ได้อ่ะแต่เราก็แทนมันเป็นเขาอยู่ดีอ่ะหรือเราจะแทนเขาเราชอบถ่ายตีนมากเลย